วัสดีครับก็ทำเอาแฟนๆยิ้มแก้มปริหลังจากจิ้มกันไม่มีหยุดเมื่อแพทณปภาได้ออกมาโพสต์รูปภาพใกล้ชิดกับหนุ่มโอ๊ตปราโมทหลังทั้งคู่ได้ไปดูดวงที่เกาหลีโดยมีลูกชายอย่างน้องริซิ่งไปด้วยพร้อมกับโพสต์ท่าอวดแหวนซึ่งในเวลาต่อมาทางด้านสาวแพทก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับหนุ่มโอ๊ตอีกครั้งพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ากลับบ้านกันครับคุณลุงแฮชแท็กหมดตัวพร้อมกับอิโมจิคอนรูปหัวใจล่าสุดทางด้านหนุ่มเบนก็ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นเด็ดเอาไว้ว่าผมไม่รู้หรอกว่าคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนผมไม่รู้หรอกว่าคุณกับแฟนไปพบรักกันที่ใดผมไม่รู้หรอกว่าคุณทะเลาะข้างบ้านเรื่องอะไรผมไม่รู้หรอกว่าคุณใส่รองเท้าไซส์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมโปรดหยุดบงการชีวิตคนอื่นและตื่นไปทำชีวิตตัวเองให้ดีซะแฮชแท็กใครรักใครจะเลิกยุ่งก็ขอบใจแฮชแท็กใครยังห่วงใยก็ขอบคุณ